สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิถีไทยพีชแนลนะครับในวันนี้ผมไม่ได้พาทุกท่านนะครับมาใช้ประโยชน์จากเครื่องดื่มชูกำลังนะครับทุกท่านที่เป็นเกษตรกรมือใหม่หรือมือเก่าก็ตามนะครับส่วนมากเราจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังทุกยี่ห้อเลยนะครับในการบำรุงต้นพืชทำให้ต้นพืชติดดอกออกผลไวเจริญเติบโตดีและยังช่วยเร่งรากอีกต่างหากนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกว่าเครื่องดื่มชูกำลังแบบนี้นอกจากจะมีประโยชน์กับต้นพืชแล้วยังมีโทษสำหรับต้นพืช นะครับท่านรู้กันดีครับว่าในเครื่องดื่มชูกำลังจะมีวิตามินจำนวนมากซึ่งจำเป็นสำหรับต้นพืช นะครับบางท่านนะครับก็นำไปใช้ในการบำรุงต้นพืชโดยการลดราดไปที่โคนต้นพืชหรือบนต้นพืช นะครับและหลายๆท่านก็นำไปใช้เร่งรากเวลาตอนกิ่งหรือในการชำกิ่งนะครับแต่ผลร้ายสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังที่มีกับต้นพืช นะครับเมื่อเรานำไปลดราดที่ต้นพืชแล้วเมื่อเครื่องดื่มชูกำลังซึมลงสู่ด้านล่างเครื่องดื่มชูกำลังพวกนี้นะครับจะมีน้ำตาลจำนวนมากน้ำตาลพวกนี้นะครับจะเป็นอาหารของเชื้อราชั้นดีใต้ดินก็มีเชื้อรานะครับเมื่อเชื้อราใต้ดินเจริญเติบโตดีได้ที่แล้วนะครับน้ำตาลที่มีอยู่ในเครื่องดื่มชูกำลังนี่เองครับจะทำให้เชื้อราเจริญเติบโตดีและทำลายต้นพืชทำลายรากของต้นพืชทำให้รากของต้นพืชนะครับเป็นโรครากเน่าใบเหลืองแล้วถ้าเกิดว่าเครื่องดื่มชูกำลังพวกนี้ครับไปอยู่ที่บนต้นพืชเวลาเราลดราดไปนะครับต้นพืชก็จะได้รับความเสียหายถ้าเกิดว่ามีเชื้อราอยู่บนต้นพืชหรือใบพืชนะครับทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะครับผสมน้ำลดราดไปที่ต้นพืชแล้วนะครับต้นพืชบางชนิดนะครับส่วนมากจะเกิดโรคใบพืชที่เป็นใบเน่านะครับใบเน่าพวกนี้นะครับจะเกิดจากเชื้อรานั่นเองครับใบจุดใบด่างใบเหลืองเชื้อราพวกนี้นะครับเมื่อได้รับน้ำตาลจากเครื่องดื่มชูกำลังแล้วจะเจริญเติบโตดีไปทำลายต้นพืชนั่นเองครับและในการใช้เครื่องดื่มชูกำลังผสมน้ำในการฉีดพ่นเพื่อเร่งดอกนะครับทำให้ใบพืชเราเจริญเติบโตดีเช่นกันครับติดดอกออกผลไวใบเขียวขั้วเหนียวนะครับและทำให้ต้นพืชเราแข็งแรงขึ้นนะครับแต่เครื่องดื่มชูกำลังพวกนี้เมื่อไปตกค้างที่ใบพืชลำต้นของต้นพืชและในการขยายของเชื้อราเมื่อเชื้อรามาอยู่บนต้นพืชเมื่อไหร่นะครับเชื้อราพวกนี้นะครับจะเจริญเติบโตดีได้เพราะว่าในเครื่องดื่มชูกำลังมีน้ำตาลนั่นเองครับเมื่อน้ำตาลไปผสมกับเชื้อราเชื้อราก็จะทำลายต้นพืชทำให้ต้นพืชใบไหม้ใบจุดใบด่างใบเหลืองและต่อไปนะครับต้นพืชอาจเฉาตายได้เครื่องดื่มชูกำลังทุกยี่ห้อมีประโยชน์ต่อต้นพืชแน่นอนเพราะว่าในเครื่องดื่มชูกำลังนะครับจะมีวิตามินจำนวนมากวิตามินพวกนี้นะครับจะช่วยเลี้ยงรากต้นพืชทำให้ต้นพืชใบเขียวขั้วเหนียวเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวและผลเสียของเครื่องดื่มชูกำลังก็มีครับเพราะว่าเครื่องดื่มชูกำลังพวกนี้จะเป็นอาหารของเชื้อราเองครับถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างถูกวิธีก็เป็นผลดีกับต้นพืช นะครับแต่ถ้าเราใช้แบบผิดวิธีใช้จำนวนมากและใช้อยู่เป็นประจำเราก็จะได้รับผลเสียจากเครื่องดื่มชูกำลังนั่นเองครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการใช้เครื่องดื่มชูกำลังอย่างถูกวิธีใช้ตอนไหนเครื่องดื่มชูกำลังของเรานะครับจะได้ประโยชน์กับต้นพืชและใช้อย่างไรต้นพืชของเราจะเจริญเติบโตดีและติดดอกออกผลไวนะครับอย่างช่วยเร่งรากอีกต่างหากนะครับเครื่องดื่มชูกำลังถ้าเราใช้ถูกวิธีมีประโยชน์มากและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องนิทไทยพีชแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำในคลิปนี้นะครับผมพาทุกท่านมาดูและเรียนรู้เรื่องเครื่องดื่มชูกำลังนอกจากจะมีผลดีมีวิตามินบำรุงต้นพืชได้แล้วยังมีผลเสียสำหรับต้นพืชใช้อย่างถูกวิธีครับจะได้ประโยชน์กับต้นพืชเลยครับ